อ่ะทีนี้เรามาตรวจงานต่อจากคราวที่แล้วคราวที่แล้วเป็นโคออร์ดิเนตนอทีนี้เราก็เป็นโคออร์ดิเนตโซนะอันนี้ก็คือดังนั้นก็ให้ผลนะ for เพราะว่าก็for เพราะว่าก็ให้ผล so ดังนั้นก็ให้เหตุนะ so กับ for ให้เหตุให้ผลอ่ะทีนี้ในข้อที่หนึ่งOne. There will be a football match next week, so our team have to practice very hard. ข้อนี้นักเรียนต้องการจะสื่อว่ามันจะมีการแข่งขันฟุตบอลสัปดาห์หน้าดังนั้นทีมของเราเนี่ยต้องฝึกอย่างหนักเพราะฉะนั้นนักเรียนใช้ประโยคแรกเนี่ยมีประสิทธิภาพดีรู้จักใช้ there will be นะ there will be ก็จะมีนะพูดลอยๆนะแล้วก็มีคำว่าฟุตบอลแมตช์นะฟุตบอลการแข่งขันฟุตบอลนะสัปดาห์หน้าดังนั้นทีมของเราก็ต้องฝึกอย่างหนักทีนี้ทีมเนี่ยคำว่าทีมเนี่ยนักเรียนใช้ have to นั่นหมายความว่าทีมเป็น collective noun collective noun มันมีสองความคิดที่เราจะต้องคิดคือถ้านักเรียนใช้กริยาเป็นพหูพจน์อย่างเช่น have to แปลว่านักเรียนพูดถึงสมาชิกภายในทีมนะก็ต้องบอกว่าสมาชิกภายในทีมแต่ละคนเนี่ยนะจะต้องฝึกอย่างหนักทีนี้มันให้อีกความคิดหนึ่งว่าถ้านักเรียนใช้ has to ก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรถ้าใช้ has to ก็หมายถึงทั้งเซตทั้งทีมไม่นับสมาชิกก็ถือว่าเป็นเอกพจน์ในนี้ทีมในนี้นักเรียนใช้เป็นรูปพหูพจน์มาเพราะนั้นอันนี้ก็รู้จักใช้นะก็ไม่มีปัญหาอะไรทีนี้เรามาดูว่าจะต้องฝึกอย่างหนักทีนี้มันฝึกอะไรอ่ะนะตรงเนี้ยฝึกอะไรนะน่าจะเสริมเพราะฝึกอะไรนี่มันเป็นภาษาไทยต้องฝึกอย่างหนักแล้วคนอ่านจะรู้ไหมฝึกอะไรนะฝึกปฏิบัติอะไรนะฝึกปฏิบัติอะไรนั้นก็ไม่รู้มันก็ไม่เมคเซนส์ตรงเนี้ยมันต้องทำให้มันต้องขยายความนะให้มันเคลียร์เพราะฉะนั้นตรงนี้มันไม่เคลียร์มันไม่รู้ว่าจะฝึกอะไรเราก็อาจจะบอกว่าฝึกทีนี้ไอ้ practice เนี่ยอาจจะตามด้วยกรรมซึ่งเป็นคำนามก็ได้แต่ครูต้องการจะบอกว่าฝึกการเล่นฟุตบอลฝึกทักษะการเล่นฟุตบอลที่อยู่ในระดับสูงๆขึ้นไปนะครูต้องการจะพูดอย่างนี้แล้วนั้นถ้าต้องการพูดอย่างนี้ก็ต้องตามด้วย now ซึ่งเป็น non finite verb now ที่เป็น non finite verb อันนั้นก็คือรูปของเจอรั่นนะก็ practice อะไรนะ practice playing ไม่รู้จะรีบพูดไปไหนเนาะนะ practice playing high นะlevel of football skill ก็ทักษะแล้วมาหลายทักษะด้วยเติม s ให้หน่อยก็ have to practice นะ playing high level of football skill very hard ก็ต่อตรงนั้นไปนะก็เสริมตรงนี้ทีนี้เรามาดูนิดนึงนักเรียนใช้คำว่า practice มานะ practice นักเรียนลงท้ายด้วย ce ถ้ามันเป็น ce มันก็ต้องเป็นแบบอเมริกันใช่ไหมต้องลงท้ายด้วย ce แต่ถ้าเป็นอังกฤษก็ลงท้ายด้วย se แต่นักเรียนลงท้ายด้วย ce เขียนเป็นอเมริกันแต่นักเรียนใช้ฟุตบอลนะฟุตบอลนี่มันเป็นของฟุตบอลนี่มันเป็นแบบอังกฤษนะฟุตบอลนี่มันเป็นแบบอังกฤษเพราะฉะนั้นในเมื่อนักเรียนลงท้ายด้วยนะ CE เป็นแบบคือพูดง่ายว่ามีวิธีแก้2อันก็คือแก้ CE ให้เป็น SE ก็คือให้มันเป็นแบบอังกฤษซะนะให้เป็นแบบอังกฤษซะถ้านักเรียนไม่แก้แบบอังกฤษนักเรียนก็เอา CE ไว้แต่เปลี่ยนคำว่าฟุตบอลให้เป็นซ็อกเกอร์เพราะว่าภาษาอังกฤษแบบอเมริกันนี้เขาก็ใช้คำว่า soccer
มันหยุมหยิมนะพูดไหมว่าไหมว่ามันหยุมหยิมนะในภาษาอังกฤษแต่ว่าเอาเถอะถ้านักเรียนจะใช้ฟุตบอลแล้ว practice CE ก็ยอมรับได้แต่ในที่นี้เราฝึกเขียนไงนะอันนี้เป็นงานที่ครูสั่งให้เขียนเพราะนั้นก็เราก็ได้เรียนรู้ไปนะเราก็ต้องเรียนรู้ไปไงนะเพราะฉะนั้นเวลาในเชิงปฏิบัติจริงๆคนอ่านเขาก็โอเคนะเขาอาจจะสื่ออย่างนี้แล้วเขาก็ไม่ว่ากันแต่ว่าเราเรียนเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเข้มงวดหน่อยหนึ่งต่อมาเรามาดูข้อที่สอง2. Jane goes to the gym 3 times a week, so she is very healthy and slim. นักเรียนต้องการจะสื่อว่านะต้องการจะสื่อว่าเจนไปยิม3ครั้งนะไป3ครั้งต่อสัปดาห์อันนี้ใช้ time ที่แปลว่าครั้งไม่มีปัญหาก็เป็นนามนับได้ถ้าแปลว่าเวลาก็จะเป็นนามนับไม่ได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะแล้วมาใช้ประโยค compound sentence โดยใช้ so เชื่อมดังนั้นเธอก็รู้สึกว่าสุขภาพดีและผอมบางจริงตรงนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยมันตำหนินิดนึงว่ามันเหมือน collocation มันต้องผอมบางแล้วก็สุขภาพดีสิมันต้องรู้สึกว่าเพียวลมรูปร่างเพียวลมและสุขภาพดีอันนี้เรียงคำใหม่นะเพราะนั้นเอา healthy เนี่ยมาวางไว้ข้างหลัง and เนี่ยเราใส่ตรงนี้ and นะแล้วก็ healthy health ก็มาจากคำว่า heal เยียวยารักษาเติม th ให้เป็น noun เติม y เป็น adjective นะแปลว่าสุขภาพดีดี heal แปลว่าเยียวยารักษาไทยใส่ th นะเป็น noun สุขภาพดีสุขภาพใส่ y ก็คือสุขภาพสุขภาพก็คือสุขภาพดีอันนี้เขาก็เล่นอันนี้เล่น suffix ที่ดีเลยถ้าเราสังเกตมันก็ต้องเขียนแบบนี้นะมันเขียนแบบนี้มันคล้ายๆ collocation นะเราจะมาใส่อย่างเงี้ยมันเราดูความหมายก็ได้มันก็ไม่ดีอ่ะ very slim and healthy อันนี้เขาใช้กันแบบนี้นะเขาใช้กันแบบนี้เขาไม่ได้ใช้คำว่า healthy and slim มันที่เขาใช้กันแบบนี้ครูถึงได้บอกมันเหมือน collocation เพราะ collocation คือต้องใช้แบบนี้นะยังไง collocation ดูภาษาไทยเช่นขาวก็ต้องจั๊วดำก็ต้องปี๋ถามว่าไอ้ปี๋กับจั๊วคืออะไรเราก็แปลว่ามันแปลว่ามากมากแล้วทำไมไม่ใช้คำว่าดำจั๊วขาวปี๋อ่ะเพราะมันก็แปลว่ามากมากก็เขาใช้ของเขาอย่างเงี้ยมันก็เป็น collocation ก็เขาใช้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เหมือนกันคล้ายๆ collocation มันก็คือ slim and healthy นะทีนี้ก็จะเสริมให้นิดนึงว่าถ้าเราจะพูดว่าคนนี้รูปร่างดีคนนี้รูปร่างดีรูปร่างดีมากเราไม่ใช้คำว่าเชฟนะกับรูปเพราะว่าภาษาไทยเราใช้เชฟเชฟมันคือรูปร่างอย่างอื่นทรงทางเรขาคณิตหรือทรงอย่างอื่นแต่ไม่ใช่รูปร่างถ้าเราใช้รูปร่างดีเราอาจจะใช้วลีว่านะ herนะ lovely นะ slim figure เราใช้คำว่า figure แปลว่าสวดทรงองค์เอวนะ figure มันแปลว่าตัวเลขก็ได้นะตัวเลขตามสถิตินะนี่ figure นะเราใช้อันนี้ก็ได้แต่ในนี้แปลว่าสวดทรงองค์เอวรูปร่างจะมาใช้เชฟไม่ได้ภาษาไทยเราใช้ภาษาไทยเราทับศัพท์ภาษาอังกฤษมาผิดหลายคำอย่าเพราะฉะนั้นเราก็อย่าเผลอนะอย่าเผลอเอานะก็คือรูปร่างผอมบางนะรูปร่างที่ดูเลิฟลี่นะเพราะนั้น lovely ในที่นี้เป็น adjective นะมี adjective 2คำมา
ขยายคำนามนะ love เมื่อมันเป็นคำนามเติมรีก็ต้องเป็น adjective love เป็นกริยาก็ได้เป็น noun ก็ได้ต่อมาเรามาดูข้อที่3 3 Tom won a lottery big prize so he became a millionaire ในข้อที่3นี้จะบอกว่าทอมเนี่ยนะถูกหวยนะด้วยรางวัลใหญ่เลยด้วยรางวัลด้วยเงินเยอะนะดังนั้นเขาก็จะกลายมาเป็นเศรษฐีแล้วนะทีนี้ก็มันไม่มีปัญหาอะไรแต่มีปัญหาคำว่าไอ้ Big Prize ในที่เนี้ยมันทำหน้าที่อะไรมันทำหน้าที่อะไรของประโยคนี้นะอันนี้ subject อันนี้ verb อันนี้กรรมนั้นนี่มันทำหน้าที่อะไรนะมันดูไม่ออกในโครงสร้างประโยคนะทำหน้าที่เป็น objective complement เหรอแต่ว่า objective complement ไม่มีคำว่า one นะแปลว่านักเรียนก็คิดเอาเองนะนักเรียนคิดเอาเองจะใส่คำลงมาเอาเองโดยไม่ได้เห็นไม่ได้ดูกฎเกณฑ์ในเรื่องของแกรมมาทีนี้ตรงนี้จะแก้ยังไงล่ะนะจะแก้ยังไงนะเราก็อาจจะแก้ว่าทอมนะทอมวันมาจากคำว่าวินนะเราก็บอกว่าทอมวันนะอะบิ๊กไพรส์ทีนี้วันอะบิ๊กไพรส์ในเรื่องอะไรล่ะได้รางวัลใหญ่เลยแหละในอะไรเราก็เสริมเข้าไปใส่อินเข้าไปซะในอะไรนะพออินปั๊บใส่ now สินะใส่ now มี article ก็ใส่มานะ in a lottery ก็ต้องแก้แบบนี้นะทีนี้คำว่าชนะแพ้เนี่ยภาษาอังกฤษเขาถือว่าการซื้อหวยเนี่ยเป็นเรื่องของการแข่งขันใช่ไหมมันถึงได้มีชนะถ้าไม่ถูกหวยแล้วก็ใช้คำว่า loss l-o-s นะ l-o-s-eนะ L-O-S-E Lose ถ้าช่อง2ก็ L-O-S-T นะ Lose, Lost, Lost นะฉะนั้นถ้าใช้เป็น past tense ก็ต้องใช้คำว่า Lost นี่นะอันนี้ก็คือ verb ช่อง1นะเพราะนั้นก็แปลว่าพ่ายแพ้เพราะว่าเขาถือว่าแข่งขันถ้าไม่ถูกหวยก็แพ้ก็พ่ายแพ้ของเราถูกหวยกับไม่ถูกหวยเราใช้คำว่าถูกแต่ภาษาอังกฤษก็คือมีการแข่งขันกันเมื่อมีการแข่งขันเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องบอกว่า in a lottery อะไรนะ in a lottery competition แปลว่าการแข่งขันนะเพราะฉะนั้น competition ตรงนี้นะมันเขียนไม่จบเอาลงมาตรงนี้นะcompete นั่นแหละมันเป็น verb นะพอใส่ noun ก็ใส่ ition เข้าไปใส่ suffix เข้าไป ition ation เนี่ยนะอันนี้ต้องการ ition นะก็คือ lottery competition นะ won a big prize in a lottery competition นะก็คือถูกหวยนะด้วยรางวัลที่แบบรางวัลที่ยังรางวัลที่รางวัลใหญ่ถูกหวยรางวัลใหญ่นะสิ
เติมอีชั่นเข้าไปทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าหวยเนี่ยมันมีความหมายหลายอย่างนะอาจจะเป็นหวยอะไรก็ว่ากันไปหรือไอ้ลอตเตอรี่เนี่ยมันอาจจะหมายถึงลอตเตอรี่รางวัลอะไรก็ว่ากันไปนั้นครูไม่พูดถึงอ่ะแต่ว่าถ้าเราจะบอกว่าหวยรัฐบาลนะหวยรัฐบาลเราก็อาจจะบอกว่านะเราอาจจะเน้นคำว่าหวยรัฐบาลก็กลายเป็น the เราใช้ the และ the national the national นะเปลี่ยนจากคำว่าอะและก็ใส่ the national lotteryนะแล้วก็ใส่คำว่า lottery competition ก็เปลี่ยนจากอะนะเป็น the และเสริมคำว่า national นะ competition เพราะว่าหวยเนี่ยอาจจะมีลักษณะหลายรูปแบบคำว่า competition มันก็มาจากคำว่า compete ที่แปลว่าแข่งขันนะเอาคำนี้นะ The National Lottery Competition ก็เปลี่ยนจากคำว่าอะ Lottery เพราะ Lottery อันนี้อะก็เป็น Lottery ทั่วๆไปนะที่นักเรียนเขียนมาเอานะต่อไปข้อที่4ข้อที่4นักเรียนเขียนมาว่า4 Doi Intanon has a very beautiful scenery so many people go there every year to take photos and to relax นักเรียนเขียนต้องการจะสื่อมาบอกว่าดอยอินทนนท์นั้นเนี่ยมันมีฉากตามธรรมชาติที่สวยงามมากดังนั้นหลายคนเลยทีเดียวไปที่นั่นทุกปีเพื่อจะไปถ่ายรูปแล้วก็พักผ่อนหรือผ่อนคลายไอเดียก็ดีอยู่ประโยคก็มองรวมๆก็ใช้ได้แต่มันก็มีข้อผิดพลาดอยู่นะเอานะทีนี้เรามาดูว่าไอ้ข้อผิดพลาดของมันก็ประการแรกเลย scenery เป็นนามนับไม่ได้แปลว่าฉากตามธรรมชาตินะก็เช่นภูเขาป่าอะไรแบบนี้น้ำตกอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นเขาถือว่าเป็นนามนับไม่ได้เมื่อเป็นนามนับไม่ได้ก็ไม่ต้องมาใส่ article ใดๆทั้งสิ้นยกเว้นถ้าต้องการจะเน้นเราก็ใช้ the นะก็ไม่ใส่นะทีนี้ก็นอกนั้นก็ไม่ผิดอะไรนะแต่ว่าก็จะอธิบายให้ฟังนิดหนึ่งว่าโฟโต้นี่มันเป็นภาษาที่เป็นไม่เป็นทางการเพราะว่านักเรียนอาจจะเขียนแบบลักษณะไม่ได้เป็นทางการมากถ้าเอาไปเขียนงานนะก็เราก็บอกนิดหนึ่งว่ามันเป็น informal แต่ถ้าเกิดเต็มที่มันก็คือ photograph นั่นเองหรือ photograph ในภาษาแบบอเมริกันนะนี่ครูก็ต้องบอกเพราะว่าเผื่อเกิดนักเรียนเนี่ยได้เอาไปเขียนอะไรที่เขาบังคับว่ามันเป็นเชิงวิชาการนะก็จะได้เอาไปเขียนแบบให้มันเต็มที่ไม่นึกจะได้ไม่นึกว่ามันต้องใช้อย่างเงี้ยจะต้องถูกต้องเสมอก็ขึ้นอยู่ที่งานเขียนของเราว่าถ้าเอาไปใช้ในเชิงวิชาการแล้วก็อย่าเขียนสั้นๆย่อๆแบบนี้นะทีนี้ไอ้ซีนารีเนี่ยมันเป็นนามนับไม่ได้บอกอีกนึงมันก็คือเป็นฉากทางด้านธรรมชาติเช่นจะพูดถึงเช่นจะพูดถึงภูเขาป่านะทะเลทรายอะไรต่ออะไรไปเยอะแยะเขาถือว่ามันเป็นนามนับไม่ได้นะก็แค่นั้นไม่มีปัญหาอะไรในข้อที่4ทีนี้เรามาดูข้อที่55
Mai and Mook are close friends, so they always go everywhere together. ข้อที่5ก็บอกว่าไม้กับมุกนะเป็นเพื่อนนะเป็นเพื่อนสนิทกันดังนั้นพวกเขาก็มักจะไปนะที่ไหนด้วยกันนะนะไปไหนไหนไหนด้วยกันอันนี้ก็ไม่มีผิดอะไรก็รู้จักใช้ adverb of frequency นะวางไว้หน้า go วางไว้หน้า verb หลักหลัง verb ช่วยอันนี้ก็มีประสิทธิภาพตัวไม่มีข้อตำหนิใดๆทั้งสิ้นจริงๆแล้วตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่5เนี่ยไอเดียมีประสิทธิภาพแต่มันก็มีตำหนิเล็กๆน้อยๆเพราะฉะนั้นนะก็ถ้าอยากจะไปฝึกแก้มาใหม่ก็ทำมาข้อที่1นะข้อที่2นะแล้วก็ข้อที่3แน่นอนแล้วก็ข้อที่4ก็คืออยากจะไปฝึกมาใหม่ก็ไม่ว่ากันนะก็ส่งมาให้ครูแล้วเดี๋ยวครูก็ตรวจให้